สวัสดีจ้าพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่านะพี่น้องเนาะเป็นจะได้กันเนาะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าคิดถึงกินหอดด้วยจ้าพี่น้องเด้อแล้วก็มื้อนี้ยังอยู่ที่งานลอยกระทงวัดธรรมประทีปเมืองแมคคาลันประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็จะเป็นพิเศษจักน้อยสิน้ำภาพของเพื่อนๆท่านผู้ชมของอีสานวีซ่าเนี่ยที่มาทักทายเห็นกระจำกันได้ก็ดีใจนะพี่น้องเนาะที่มาทักทายก็เลยนำภาพบางส่วนมาฝากกันนะพี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มาทักทายพี่น้องท่านใดที่มาทักทายแล้วข่อยบ่ได้นำภาพมาลงกับต้องขออภัยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบตหมดเดี๋ยวจะมีไผบ้างไปเบิ่งกันด้วยพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะได้แล้วค่ะเอ้าก็ได้ครับไม่ค่ะ1 2 3ได้ละโอเคใครเห็นเจ้าซื้อหยังซื้อหยังเจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดีค่ะจากจังหวัดใดจากอุตรอุบลแม่สุรินทร์สุรินทร์ไหนอุตรสุรินทร์คือกันบ่คนบ้านเก่าเหรอมั้งเออเพิ่นว่าจะเอิ่นแม่นบ่เอออุ๊ยแม่นอยู่บ่ข่อยคือเจ้าจำบ่ได้จำบ่ฮู้จักค่ะสวัสดีค่ะตามเป็นแฟนคลับจะเข้าไปนะคะแฟนคลับเหรอไอ้หยังน่ะวิสานวิสาเออวิสานวิสาจ้ะมาก็ไปเกณฑ์เพลงนะไปไปยมใช่มั้ยยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปหาหมูก่อนจ้ะขอบคุณจ้ะเออมีปลาทูด้วยจ้ะปลาทูทำเองปลาสับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกเป็นดีใจแกครับครับนี่มาดีใจชื่ออะไรคะรายงานตัวหน่อยชื่อปุณฟักจ้าชื่อปุณมันพี่ชื่ออะไรฮะชื่อปุณจ้าอุ้ยขายอะไรเนี่ยขายข้าวเหนียวข้าวจี้ป่ะอีสานมีข้าวจี้ได้เหรอไปขายมาถ่ายรูปคุณพี่ใช่ไหมฮะแฟนคลับสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆเนาะลอยกระทงนะพี่น้องจ๋าคนก็มายืนรับเสียงรับพรเนาะเนี่ยมีแต่คนไทยเฮาสลอนนะพี่น้องป่ะโอ้ยต้นไม้สวยกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหลายที่หลายงานโยมแฟนเพจสวยป่ะพร้อมนานแล้วโยมอยู่ด้านบนนะวัสดีสมพิษมาลอยกันสวัสดีค่ะไม่คนตักทายพี่น้องจ๋าพี่น้องไม่พี่ก็มาขอถ่ายรูปน้ำอีกค่ะฮะเนี่ยหนึ่งสองสามเกิดสีชมพูอ่ะเป็นสีนี้ก็ได้ใช่เบิ่งอยู่บ่เบิ่งเลยเนาะคอยจะเบิ่งคนติดตามเราอยู่จ้าขอบคุณหลายๆเด้อคุณอะไรเนี่ยกุ้งทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะจากเบลเยียมเนาะจากเบลเยียมบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงค่ะพี่น้องหลังจากที่ทักทายกับพี่น้องที่จําได้ว่าเป็นอีสานวีซ่ากับข่อยนะพี่น้องเนาะก็มาหาอะไรกินกันพ่อใหญ่หิวพี่น้องบอกว่าพ่อใหญ่ฟิลิปบอกว่าอันก๋วยเตี๋ยวของเขาอร่อยมากพี่น้องก็เลยมาลองชิมตามพ่อใหญ่อันฟิลิปแนะนําพี่น้องว่าพ่อใหญ่ฟิลิปนี่มาย่ามใดนี่ก็ต้องกินอย่างแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะสั่งให้ลูกให้เมียกินพร้อมอีกตั้งหากด้วยพี่น้องเนาะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวของโรงทานนะพี่น้องเนาะซึ่งราคาจะอยู่ที่5เหรียญนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าแกบอกว่าพ่อใหญ่แล้วก็บอกว่าแซ่บอยู่ละก็อันเพิ่นไฮไลท์หลายจนเต็มถ้วย5เหรียญเนี่ยตีเป็นเงินไทยประมาณ200บาทนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าถ้ากินแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเข้าไปยังโรงทานของวัดธรรมประทีปเพื่อเป็นการที่จะบำรุงพุทธศาสนาของเบลเยียมของเรานะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าจะพยายามช่วยกันได้กินได้อิ่มท้องแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยนะพี่น้องจ๋าในตอนนี้ก็อาจจะสังเกตว่าข่อยค่อนข้างที่จะบ่ได้เอาเสียงในฟิล์มลงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเสียงในฟิล์มตอนที่พ่อใหญ่เรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีเสียงของเพลงคาราบงคาราบาวนะพี่น้องเนาะก็ติดลิขสิทธิ์กันไปข่อยก็อัปโหลดไป3รอบแต่ว่ากติลิขสิทธิ์ก็เก่าข่อยก็เลยถือโอกาสแบบว่าเอาเสียงออกทั้งหมดแล้วก็ใช้เสียงบรรยายเอาจังสีนะพี่น้องเนาะหวังว่าคงจะบ่ว่ากันนะพี่น้องเนาะสําหรับในคลิปนี้ก็จะพามาทักทายกับเพื่อนๆที่จําได้ของอีสานวิสาแล้วก็ในตอนหน้าเนี่ยเราจะพาไปเบิ่งบรรยากาศของงานลอยกระทงที่วัด
ธรรมประทีปเนาะอาจจะช้ากว่าบ้านเราสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็คงจะบ่หวากันเนาะพี่น้องเนาะอากาศหนาวจัดมื้อนี้ทั้งฝนทั้งแดดหนาวกะหนาวประมาณบ่ถึง10องศาเด้อพี่น้องเด้อยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่พี่น้องที่อยู่เบลเยียมรักษาสุขภาพกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยจะพาไปเบิ่งในตอนต่อไปว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่น้องสำหรับคลิปที่นำมาฝากมื้อนี้บรรยากาศงานมันลอยกระทงที่วัดธรรมประทีปเมืองแมคเคลนประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชมกะมาทักทายกับขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องได้ต้องขออภัยสำหรับท่านใดที่บ่ได้นำคลิปมาลงด้วยพี่น้องเนาะยังไงก็รอโอกาสหน้าคราวหน้าเรามาเจอกันแน่นอนนะพี่น้องเนาะคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่านะพี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับตอนหน้าเนี่ยเรามาชมบรรยากาศงานมันลอยกระทงแบบเต็มๆไม่ตัดต่อเลยนะพี่น้องเนาะสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนอยู่ที่มีแห้งทุกท่านได้จ้าสวัสดีจ้า